ไทยพับลิก้าพอดแคสตสนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ O.R. บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า sustainability เป็นประจำทุกปีสมาคมเครือข่าย Global c o m p a c t แห่งประเทศไทยหรือ GCNT จะร่วมมือกับสหประชาชาติในประเทศไทยจัดงานประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปีขึ้นหรือที่เรียกว่า GCNT Forum ในปีนี้งานประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปีหรือ GCNT Forum 2022 จัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายน2565ภายใต้แนวคิด Accelerating Business s o l u t i o n to tackle Climate and Biodiversity Challenges คุณทัญทารกริติทายวุธิผู้อำนวยการ GCNT ให้สัมภาษณ์บุญลาภคูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าว่าการประชุมประจำปี GCNT Forum เพื่อรวมพลังสมาชิกภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งไทยและต่างประเทศเร่งเพิ่มมาตรการรับมือวิกฤตจ,จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งขณะนี้ถือเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สําคัญของโลกและเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องอาศัยนิเวศบริการจากธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะนำไปสู่การปิดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเช่นกรณีอ่าวมายาซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากในการประชุมปีนี้สมาชิก GCT n ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเพิ่มมาตรการรับมือวิกฤตดังกล่าวรวมทั้งเตรียมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมวัดผลและขยายผลได้เพื่อนำไปสู่ทางออกระดับประเทศและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศไทยในเรื่องนี้ ถ้าถ้าเป็นฝรั่งเขาะจะเรียก f ฟ a g ชิป p e เว n t นะปีหนึ่งมีห,หนึ่งของการจัดงานแบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องนำเอาคลังสมองหรือองค์ความรู้ใหม่อะค่ะประจำปีนี้มาถ่ายทอดให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะมีอะไรหรอที่มันเป็นประเด็นใหม่อย่างนี้นะ ว่าปีนี้เนี่ยคนอื่นเขายังไม่พูดแล้ว global c o m p a c t จะเป็นคนแรกที่พูดนี่คือสิ่งที่เราต้องการทําในแต่ละปีไม่งั้นเราไม่สามารถเป็นองค์ความรู้หรือติงแท้งให้กับเขาได้งนั้นสิ่งที่เราจะทําในปีนี้เนี่ยหัวข้อคือการทําด้านของ accelerating business solution to tackle climate action and biodiversity เร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและ ความหลากหลายด้าความหลากหลายทางชีวภาพการที่จะเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจอันนี้หมายถึงว่าเราอาจจะมองเป็นโอกาสในการต่อยอดให้บริษัทมาลงทุนแต่เราไม่คิดว่าจะเอาผลประกอบการให้มันกำไรนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงออป portunity อะถ้าเป็นบางบริษัทเขาจะมองว่าอา้าวมันก็ต้องได้รนะีเทิร์นเนาะเป็นเงินเนาะแต่ความหมายของเราอะเราจะหาทางออกที่ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ แต่การรีเทิร์นมันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเงินนี่อจุดเด่นตรงนี้คือแนวคิดนะคะถ้าเราสามารถที่จะให้ฟอรัมแต่ละปีะได้แนวคิดใหม่ขึ้นมามันก็จะจุดประกายขอทวนว่าปีที่ผ่านมา2021แลเราจัดฟอรัมที่ออนไลน์นะคะแต่ว่าเราก็มีจุดยืนที่แตกต่างจากวงการที่เป็นเครือข่ายอื่นๆคือ global compact ประกาศในเรื่องของการร่วมมือมุ่งหน้าสู่คาร์บอนนวทรอลลิตี้ถ้าจำได้ค่ะเราเป็น ฟอรัมแรกของไทยเราประกาศที่ภาคธุรกิจพนกํากลังการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้คาร์บอนนิวทรัลลิตี้ในปี2050แล้วก็เนตซีโร่ปี2065แต่ภาคธุรกิจอ่ะเราก็รวมตัวกันก่อนสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนขอบ26แล้วก็ประกาศจึงเป็นผลทําให้เกิดการการขับเคลื่อนเนาะเราไม่เรียกว่ากระแสนะแต่เรารู้เลยว่าเขาขยับอะทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมทําให้เป็นแรงกดดนันไปถึงคนทํานโยบายของประเทศ อันนี้อันนี้พูดจากการที่ UN เอ็าสะท้อนมาให้หลังงานนะคะพอประเทศไทยเราไปร่วมขอบ2 6ปีนั้นนะที่กาสโกก็ทำให้เราอะเร่งเอาตัวแผนของชาติให้สู่เป้าหมายมากขึ้นถ้ามาปีนี้ผ่านมา12เดือนเนี่ยเราก็เห็นค่ะว่าประเทศไทยจะต้องเข้าไปสู่งานประกาศเรื่องเหมือนกันถ้าขอบ2 7ก็หมายถึงต้องโชว์แผนซึ่งเราก็เป็นคนขับเคลื่อนให้เร่ง คัแนวคิดเรือง accelerate business solution to tackle climate action เนี่ยเราคือเร่งให้ประเทศไทยคือสภาพภาัฒนนะคะปรับแผนของการลดการปล่อกาซเป่นกระจกจากเดิม25เอร์เซให้เป็น40คนพูดคือ global compact เลยนะคะเป็นคนเอาไปใส่แผนชาติอันนี้เราเคลมเพราะว่า3วทีที่เราไปเนี่ยมีบันทึกการประชุมา global compact เป็นคนเสนอเข้ามาสู่ตัวไอตัว road map ของแผนยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็แผนชาติตรงนั้นด้วยะคะ่ะ มาถึงปีนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมคือเราบอกว่า tackle climate action มันไม่พอ and biodiversity อันนี้สนุกละความท้าทายใหม่เรานำเสนออะไรเนั้นอันดับแรกคือเรามองว่าเรื่อง climate change ยังไม่ได้แก่อันนี้พูดจากใจเลยเนาะว่ายังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องทำแต่ที่ทำแล้วมันจะเห็นผลที่เป็นท่าทวีคูณก็คือและมันดีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆน่ะได้อย่างไรเพราะแนวคิดของปีนี้นะคะก็เลยเป็นการปรับ ในสมาชิกเนี่ยได้มีการทําความเข้าใจเรื่องมาตรการการรับมือด้านนี้ทังั้นการประกาศที่จะให้ทางภาคธุรกิจ United Business มารวมตัวกันนะคะเราจึงมีเวทีที่จะให้เขาอ่ะมาแสดงเราเรียกว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของความร่วมมือนะคะที่จะเป็นรูปธรรมเลยว่าทางภาคธุรกิจไทยอ่ะสามารถที่จะเห็นความสําคัญของการรับมือกับสภาพภูมิอากาศและการจัดการเรื่องความหลญญญากหลายทางชีวภาพเนี่ยได้อย่างไร ซึ่งเวทีผู้นํานปีนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนที่จะมาร่วมด้วยก็มีตั้งแต่ทางภาครัฐบาลไทยนะคะซึ่งจะมีจุดยืนในการร่วมการหาเขาเรียกเป้าหมายของประเทศด้านนี้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงภาคธุรกิจนี้รายนามของคนที่จะมาในกรรมการวันนี้นะคะเราก็จะมีเชิญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นะคะท่านวราวุธศิลปะอาชาค่ะท่านก็จะมาเป็นผู้มัค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานในพิธีนะคะแล้วก็ท่านวราวุธก็จะมีการประกาศวาฐกถาพิเศษด้วยค่ะคุยถามนิดนึงในแง่ของของไอ้ตัวคาร์บอนนะคะที่เรากัดมีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมี12สองเดือนที่ผ่านมามันที่บอกว่าเรามีวัดผลไหมหรือว่าอะไรใครเคลื่อนไหวไปถึงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีไหม โอเคค่ะมีแบบไม่ออฟฟิเชียลเนาะก็คือการลดการไปการเรื่อนกระจกมันต้องมีเป้าว่าเราจะทําให้ได้ภายในปีใดเนี่ยประเทศเไทยจานวนบริษัทที่ประกาศเนี่ยเอารวมๆนะทั้งสมาชิกแล้วก็นอกเหนือสมาชิกเพราะว่าเราบอกว่าเราทําให้เกิดอิทธิพลของการขับเคลื่อนเนี่ย48บริษัทมีเป้าแล้วเ,เดิมปีที่แล้วเนี่ยมี5บริษัทที่ประกาศว่าเขาจะคาร์บอนนิวทรอนในปีใดนึกออกไหมคะขนาดกลุ่มพลังงานเนี่ยไม่มีเลยนะก่อนก่อนอเีเวนท์ที่จัด2021 ผ่านมาตอนนี้48บริษัทหรือว่าน่าจะ49เดือนนี้นะ o f f i c i a l ประกาศเ,าเขาคือใครนะอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจเคมีพาร์กลุ่มธุรกิจอาหารเนี่ยก็เดินทางขักสายเนี่ยกันเข้ามาพิณเอว่าอาจจะมี29บริษัทเป็นสมาชิกอยู่แล้วใน g l o b a l Compact แต่ที่เหลือเนี่ยเราว่าเขาก็เป็นคู่ค้าเขาก็คือคนที่ทำธุรกิจแล้วเขาถูกกระตุ้นอะ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสายธุรกิจเดียวกันหรือต่างสายธุรกิจเดียวกัน่ะมันก็ต้องกระตุ้นความเข้าใจเนี่ยเราไปด้วยก ก็เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะว่าการที่จะลงมือทํา48บริษัทนี้เขาเขาเขาเรียกว่าเขาเขียนมาตรการภายในองค์กรคราแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องแจ้งได้ค่ะว่าแต่ละปีเนี่ยผลคอนทิบิวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่ะกี่ล้านตันหรือกี่แสนตันดีคิวเอลเลนของคาร์บอนจากการที่เราสํารวจมาเนี่ยออฟฟิเชียลค่ะี่ลาประมาณ8ล้านตันของคาร์บอนดีคิวลเลนตนี่ยสามารถลดลงได้ปีต่อปีแต่ยิ่งมากปีก็ยิ่งยากขึ้นอันนี้เอาง่ายๆนะว่า จากปีก่อนมาปีนี้เนี่ยเขาก็ลดสิ่งที่ง่ายๆก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นใช้พลังงานโซล่าใช้พลังงานลมใช้ Renewable Energy อันนั้นก็ง่ายขึ้นถัดจากนี้ไปมันก็จะยากละเพราะไอ้ง่ายๆทําไปแล้วใช่ไหมคะนั้นการที่จะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยปีต่อปีเนี่ยมันอาจจะตัวเลขไม่เท่ากันนะโดยเฉพาะของประเทศอะคะ่ะถ้าประเทศทําในสิ่งที่ง่ายไปแล้วเนี่ยในปีแรกๆเนี่ยปีหลังๆเนี่ยจะลดให้ได้8ล้านตันต่อปี10ล้านตันต่อปีนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆเราจึงต้องหาไอ,ไอเดียใหมค่ค่ะ ั้นทางที่ประเทศเราประกาศมี2โอกาสอันแรกคือ transfer Technology ในการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกมาที่ไทยแล้ว transfer ผ่านไหนอะให้รัฐบาลทำ transfer และให้ transfer ให้ใครคนรับก็คือภาคเอกชนไงพี่ลาบคือเอาตรงๆเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีใหม่เช่นไฮโดรเจนคนทำอะไม่ใช่ศูนย์ราชาการอยู่แล้วแล้วราชาการก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะภาคเอกชนที่มีโมเดลในการจัดการแบบบูรณาการเนาะเขาก็ขยับไปว่า ถ้านอกเหนือจากโซล่าจากวินมิวยังมีอย่างอื่นอีกมหมยเช่นไฮโดรเจนหรือว่าเป็นไบโอแมสชีวภาพเนี่ยภาคธุรกิจนี่แหละเป็นคนรับทรานซ์โซลเทคโนโลยีสิ่งที่เราเคลมที่ต่างประเทศที่เราบอกว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นคาร์บอนนิวทรอลเนี่ยขอ2ออย่างอันแรกคือทรานซ์โซลเทคโนโลยีอันที่สองคือเรื่องเงินเนาะก็เอาเงินด้วยขอเงินทุนในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะของไทยแล้วก็ของเงินที่จะมาทําโครงการต่างๆซึ่งในเวทโกลบอลคอมเพล c กเนี่ยเราจะมี ทางสถาบันการเงินแล้วก็เครือข่ายที่ทำด้านของ Capital Market การลงทุนก็ต้องขอขอบพระคุณเลยค่ะเราได้เชิญทางกรตอรท่านเลยค่ะทการท่านรื่นวาดีค่ะแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์ดรพากรค่ะก็มาร่วมกิจกรรมของเราในวันจิซินทีฟอรัมท่านจะทําการกล่าวถึงบทบาทที่สําคัญนะคะว่าทั้ง2องค์กรฝั่งของกรตอรแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีบทบาทอย่างไรในการเร่งการลงมือทําเรื่องของการ ให้เงินทุนแต่ว่าเป็นการจัดสรรนะคะรวมถึงปีนี้จะมีแง้มๆให้ดูด้วยค่ะว่าการที่จะออกพันธบัตรหรือว่าเป็นเรื่องของบอลนะคะในเชิงลึกมีอะไรบ้างซึ่งได้เรามีพาร์ทเนอร์จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศฝั่งสหรประชาชาติก็จะเรียกว่าเป็น UNEP นะคะแต่ว่าเขาเป็นฝั่ง Finance Initiatives uh, In In n UN i UNEP เขาเรียกว่า UNEFI คนทำ Finance Initiative เนี่ยเราจะมีออนไลน์เข้ามาเป็นเสวนา ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันนะคะกับผู้ประกอบการที่เป็นธนาคารของไทยแล้วก็กรต่อในเวทีเสวนาที่เราจัดคูใ่ในวันเดียวกันนี้ด้วยค่ะเนื่องการจัดหาเงินทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเอาการลงทุนทั่วไปถ้าเราพูดถึงการออกหุ้นกู้หรือออกบอลเนาะสิปีเราก็ได้ยิวหกซนี้แบบอันนี้อันนี้นพูดถึงอดีตนะแล้วการจัดหาเงินทุนที่เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมันจะได้เงินคืนเท่าไหร่ แต่ถ้ามองย้อนกลับไปอะคะ่ะทุกอย่างเนี่ยเราไม่ควรจะวัดด้วยการทำเน็ตเพรสเซนต์แวลูที่เป็นแค่เงินอีกต่อไปนึกออกไหมหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมหรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะต้องต้องมาละสมมติว่าเรามองใหม่นะคะว่าภายในปี2030เรามีเป้าหมายของประเทศว่าเป็นประเทศอะไรประเทศที่น่าอยู่ประเทศน่าท่องเทีย่ยวที่สุดในโลกเะนั้นการวัดผลตรงนั้นมันไม่ใช่วัดแค่ GDP ทางเศร,รษฐกิจเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องวัดผลว่าแล้วความน่าอยู่ของเมืองไทยอะเอางี้เวลานักท่องเที่ยวมาลงทุนในเมืองไทย ต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทยเขามาลงทุนเพราะอะไรเพราะมองมองลงทุนว่าไทยเป็นครัวโลกเพราะฉะนั้นการที่จะมีอาหารความหลากหลายของอาหารความหลากหลายของเกษตรกรรมของปศุสัตว์เนี่ยประเทศไทยยังต้องคงอยู่นะอีก10ปีก็ตามอีกที่2ก็คือเรื่องของการทำทัวริส์อินเวสต์สำหรับการทำโฮสปิทอลิตี้ทำโรงแรมอะค่ะทำการท่องเที่ยวกับไทยอะไม่ว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติต่างๆเนี่ยเขามองเพราะว่าเห็นศักยภาพของ น้ำตกทะเลภูเขาทรัพยากรนะทีนี้หนะ้าวันนี้เนี่ยมันเสื่อมมันโทมลงถ้าเราไม่ฟื้นมันขึ้นมาค่ะไปอีกไม่กี่ปีอ่ะปี2030ันสากันค่ะ สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเสื่อมโทรมลงท่นานเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้วิกฤตอาหารก็มาแล้วเนาะปีนี้เนาะเรามองไปอีก8ปี2030จะยิ่งเกิดวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผลต่ออาหารขนาดไหนทั้นเราเลยย้อนกลับมาค่ะว่าเรื่องนี้ผูกพันกันแน่กับธุรกิจทั้นสายที่จะกระทบก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร่ากลุ่มธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเศรกิจในการส่งออกอาหารรวมถึงขายภายในประเทศเนี่ยตอนนี้เกษตรกรไทยรวมถึงคนที่ทําด้านของเกษตรกกรรมอะอยู่ถึง30ล้านคนคิดดูเกินหนึ่งใน3ของประเทศเนาะ ส่วนที่เหลือคือภาคบริการถ้าภาคบริการเราเคยมีพิพจารณาร่วมกันกับทางศูนย์เศรษฐกิจนะคะว่าเครื่องยนต์ของประเทศที่จะฟื้นเศรษฐกิจปี2566ปีหน้าคือเอ g i n e ด้านการท่องเที่ยวและคิดดูการท่องเที่ยวอาศัยอะไรอะสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะเขามานอนโรงแรมแต่เขาก็ต้องออกไปเที่ยวใช่ไหมคะนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยถ้าเราขาดแคลนของสวยๆงามๆพี่จใจยเขาดูก็ขาดการลงทุนนั้น เมื่อกี้พูดถึง33ล้านคนในด้านการเกษตร h o s p i t a l i t y and service 12ล้านคนนะที่ผูกกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นปลาเข้าไปแล้วเท่าไหร่ละ <laughs> 50เอ,อ่อ48 <laughs> เกือบเกือบ50ล้านเนี่ยทั้นชาวไทยส่วนใหญ่อะคะ่ะอาศัยระบบที่เราต้นทุนทางธรรมชาติเราดีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในสังคมแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเนาะ และรว,วมถึงวิกฤตของความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพเราไม่รู้ตัวภาคธุรกิจบางองค์กรก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำหรือการใช้ทรัพยากรเกินเกินไปเกินจําเป็นสิ่งเหล่านี้พอย้อน,นกลับมามันจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือความเสื่อมทรงของระบบนิเวศนี้เลยนะว่าผลกระทบจากความเสื่อมทรงระบบนิเวศคือต้นทุนทางธรรมชาติทาง g l o b a l c o m p a c t จึงเสนอตรงนี้ค่ะว่า พอมันเป็นต้นทุนน่ะเขาเรียกว่า nature capital natural capital ค่ะใช้คำนี้นะระบบนิเวศคือต้นทุนทางธรรมชาติ natural capital นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจเช่นคุณทำธุรกิจเครื่องดื่มคุณอาศัยน้ำธรรมชาติไหมคุณทำธุรกิจจับปลาจาับก,กุ้งทรงออกอ่ะคุณก็ใช้ต้นทุนที่อยู่ในทะเลไหมมันทางธรรมชาติเนี่ยเรามองหมดนะคะคือบกแล้วก็ทะเลเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ของระบบนิเวศนเนี่ยพิมพ์ไปอยู่ในช่องแชทนะคะว่ามันคือเรื่องของ natural capital วิกฤตแรกที่จะเจอคือผลกระทบที่กระทบต่อเศรษฐกิจได้มาจากผลกระทบจากระบบนิเวศที่มันเสื่อมโทรมลงส่วนเรื่องที่สองก็คือความมั่นคงทางอาหารตัวนี้คนยังคิดอยู่เลยเรื่องของเรื่องของ productivity แต่ global compact มองมากกว่านั้นสิ่งที่มากกว่า productivity ก็คือความหลากหลายของอาหาร เราอาจจะรู้สึกนะว่าเอ๊ะระบบบาทของพืชพันน่ะเอาพึ่งต่อแตนน่ะเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการกําจัดเข้าไปอะ่ะตอนนี้ลดลงในโลกเนี่ยเหลือเท่าไหร่ละรู้สึกจะมีรายงานว่าเหลือแค่40%มั้งอันนี้ของของโลกก่อนนะคะว่า,มาแมลงน้อยใหญ่ที่ถูกกําจัดเ <c oughs> นื่องจากยาปราบศัตรูพืชนะยาฆ่า,มาแมลงทั้งหลายเนี่ยช่วงชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไป40%สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ย มันจะดำรงชีประสืบพันธุ์ในการผสมเกสรให้เราได้มากน้อยแค่ไหนน้อยมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีสัตว์อีกหลากหลายนะคะที่ประเทศไทยเป็นพืชเศรษฐกิจและต้องอาศัยการผสมเกสรให้กับพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียนมังคุดเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีนกแมลงอ่ะช่วยผสมยิ่งถ้าเป็นของป่าเนี่ยน้ำผึ้งหรือต่างๆรวมถึงขังคาวค่ะ เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราอาศัยเขาด้วยถึงแม้ว่าเป็นตว์ที่เราไม่ได้คิดว่าจะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจกแต่ความที่เขายังมีอยู่อ่ะมันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งว่าการสมบูรณ์ความที่ป่ามันสมบูรณ์ก็มีนำ้ำมีขังข้าวมีนกใช่ไหมคะแล้วก็มีมแมลงแต่ตอนนี้มแมลงเริ่มหายเพราะว่าเราปราบมันออกมันกําจัดพอมแมลงหายนกที่จะมากินมแมลงก็อพยพหนีไปหาแหล่งใหม่นกไม่อยู่ขังข้าวก็ไม่อยู่ สุดท้ายเราก็จะไม่เหลือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ผสมเกสรให้กับผลไม้ไทยซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกพี่ลาวไทุกท่านว่าเราเลยจุดวิกฤตมาแล้วเรามีรายงานนะคะว่าจากสถานการณ์โลกค่ะว่าทาง wwf เคยทำรายงานว่าช่วงชีวิตเราที่ผ่านมาประมาณ50ปีอะคะ่ะประิมาณของความหลากหลายทางชีวภาพมันลดลงอย่างมหาศาลคือทุกวันนี้เนี่ยมันลดลงไปแล้ว6 8ประกอบไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่เป็นพวก เมื่อกี้พูดถึงกุ้งหอยปูปลาเนาะแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคานสัตว์ตสะเทินน้าสะเทินบกเนี่ยตอนนี้ลดลงไปกว่า68%ก็คือ2ในสในทวีปเอเชียแปซิฟิกขนาดล,ลดลงไปนะพี่คือชีวิตเราอ่ะก่อนเราเกิดมันมีอ่ะแต่หลังเราเกิดมาเราทําให้มันหายอ่ะแล้วทุกวันนี้มันเหลือแค่หนึ่งในสของโลกแล้วยิ่งแย่กว่านั้นเพราะอะไรหรือว่ามันเสื่อมมันเหลือแต่ว่ามันก็สะเงาะสะแงเจ็บป่วยอ่ะรือออกไหมคือความสมบูรณ์ของความอยู่อาศัยอ่ะ เขาหากินยากอะ่ะซึ่งพอเราเจอสองประเด็นเมื่อกี้ที่เรื่องของผลกระทบเสื่อมโซนของระบบนิเวศใช่ป่ะว่าเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่เรายังไม่รู้ตัวอันที่สองมาละความมั่นคงทางอาหารถูกกระทบละนั้น productivity ในการผลิตเนะี่ยเป็นเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องรองไม่ใช่แค่ผลผลิตมันไม่งอกนะเราดันอัดปุ๋ยย้ํายาเคมีเข้าไปอีกอัดยาฆ่า,มาแมลงอีกเพราะว่าเราไปผิดทางไงไปได้ productivity ให้เกิดเพิ่มผลผลิตแต่จริงๆแล้วอะ่ะการเพิ่มให้ได้ผลของดีอะ่ะ มันต้องมาจากธรรมชาติฟื้นกันขึ้นมาเองควรจะมีมแมลงมาเพิ่มผลผลิตไม่ใช่ไปฆ่า,มาแมลงผลผลิตมันจะดีมันทุเรียนมันจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่เป็นหมันนึกออกไหมแล้วว่าการผสมเกสรก็จะน้อยลงเพราะนั้นการผลิตมันมันเป็นไปได้ยากมากที่จะเล่งเล่งผลิตแล้วก็เอาแต่สารเคมีขึ้นมาไงค่ะนี่โซลูชันพาธุรกิจมองสองเรื่องอันแรกคือเขาต้องลดความเสี่ยงก่อนรู้ละรู้ตัวละทีนี้เราจะลดความเสี่ยงยังไงเพราะนั้นการที่เขาจะต้อง หยุดตัดไม้หยุดถางป่าอันนี้คือหยุดโดยตรงแต่เขาก็จะมีนะคะว่าธุรกิจเกือบทุกประเภทเลยค่ะว่าอาศัยระบบนิเวศที่มีอยู่ต้องกลับมาช่วยดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อมหยุดตัดไม้นี่ทางตรงใช่ไหมคะหยุดทาโมโนโคอปเนี่ยทางตรงทางอ้อมอะมีอะไรอีกเช่นอุตสาหกรรมที่เขาทําการท่องเที่ยวเมื่อกี้เราพูดถึงการบริการเนี่ยถ้าทางอ้อมก็คือว่าเขาต้องหาเวลาในการหยุดพักปิดอ่าว เช่นกรณีก,การอา่อาวอ่าวมาหยาที่มีสูญเสียทางธุรกิจก็คือปิดไปหลายปีมากเ,าเพิ่งเปิดกลับมาเนี่ยเมื่อตอนต้นปีนี้หกห้าเดือนเมษาค่ะผู้เพิงได้คุยกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์แล้วเขาบอกว่าเพิ่งเปิดอา่อาวอ่าวมาหยาหลังจากปิดมานานหลายปีก็คิดดูช่วงปิดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับการท่องเที่ยวเรือก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปที่อ่าวได้พอมาเปิดปีหกห้าเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นฟูกลับมามากมายเลยนะคะทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าไงผู้ให้เช่า เรือที่ออกไปเที่ยวรวมถึงนักนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ใช้ใจ่ายในบริเวณพื้นที่ของชุมชนแถานั้นด้วยค่ะนีการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเรามองที่ความเสี่ยงถ้าเราเห็นว่าเรามีความเสี่ยงที่ทําให้ทรัพยากรมันเสื่อมโทรมเราต้องบาลานด์แล้วค่ะว่าต่อไปนี้พอเราเปิดอ่าวก็ไม่ใช่เปิดตลอด24ชั่วโมง12เดือนทั้นแพทเทิร์นของการอนุรักษ์และฟื้นฟนูมันจะต้องอยู่ในแผนเศรษฐกิจละ ว่าประเทศไทยจะให้นักท่องเที่ยวมาจํานวนเท่าไหร่และปริมาณการท่องเที่ยวให้เดือนไหนเป็นเดือนไหนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยการอนุรักษ์มรดกโลกพื้นที่ในการอนุรักษ์พื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาได้เริ่มจัดการกําหนดเวลาใช่ไหมคะเปิดปิดจํานวนคนเข้าแล้วก็การจัดการไม่ให้มีตัวพลาสติกหรือขยะเข้ามาสู่พื้นที่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยทางออมแต่ที่ดีกว่านั้นคะ่ะภาคธุรกิจเองก็อย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปทางให้เกิน ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมสมมติว่าเดือนที่เปิดเปิดได้แค่6เดือนต่อปีเดือนที่เปิดก็จะอัดนักท่องเที่ยวเข้าไปก็เป็นไปไม่ได้แล้วเหมือนกันเราก็ต้องมีเรื่องของมาตรการค่ะว่าจะรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยที่ต้องจัดการใช้เขาเรียกว่าทรัพยากรอย่างทุกวันนี้ให้มันมีเขาเรียกว่าการควบคุมเนาะทางทางต่างประเทศเขาจะเรียกว่า cap and trade เขาจะมีลิมิตแต่างถ้าอังกฤษนะคะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขาจะมีเลยว่าคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีหนึ่งอ่ะมีแคปแคปซิตี้ให้อ่ะไม่เกินกี่ตันถ้าคุณทําเกินสองหมื่นห้าพันตันคุณพอแล้วนะโคตาหมดห้ามปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่านี้ในลักษณะเดียวกันค่ะการฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติน่ะถ้าเราอ้างอิงธรรมชาติเราก็ต้องมีเหมือนกันว่าจํานวนการใช้ทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีแคปเปนเทรดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยยังอีกไกลนะคะยังมาไม่ถึงแต่ว่าไอเดียพวกเนี้ยทางก๊อก ก็เลยอยากจะนําเสนอค่ะว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในวันนี้และลดความเสี่ยงในอนาคตอ่ะเราควรจะเริ่มสิ่งเหล่านี้ด้วยการมีแคปแอนเทรดในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมและสุดท้ายนะคะเรื่องของโอกาสในการฟื้นคืนกลับเนี่ยธรรมชาติอะ่ะเขามีศักยภาพในการฟื้นตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะคือการที่เราพยายามไปปลูกป่าบางทีป่าชายเลนที่เราปลูกไปมันก็ไม่ขึ้นเนาะ เราต้องให้ธรรมชาติเขาฟื้นของเขาก็ต้องมีระยะของเวลาที่เหมาะสมเช่นที่เราปรึกษากับทางรีคอร์ดอะระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกและให้สมดุลสมบูรณ์เนี่ยคือ10ปีแล้วก็อายุการปลูกเนี่ยสิปีหลังจาก15ปีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนป่าก็คือสามารถตัดเอาไม้ไปใช้ประโยชน์และปลูกใหม่ได้เพราะเอาจริงๆน่ะป่าที่ยังมีวัยหนุ่มสาวอะค่ะคือป่าที่อายุ10-15ปีอ จะมีการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากไม้เนี่ยถ้าเกินแก่ไปกว่านั้นเนี่ยการดูดซับกักเก็บคาร์บอนไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเอาให้เกิดประโยชน์เอื้อนะเอางี้ขอพูดตรงๆเลยเอ,อื้อธรรมชาติกับมนุษย์ยังไงก็ต้องใช้ป่าเขาก็อาจจะอยากจะใช้ไม้ที่อยู่ในป่าใช่ไหมคะมาใช้เป็นทรัพยากรเพราะฉะนั้นเกิน15ปีเนี่ยเราได้มีการปรึกษากับที่ที่ที่ศูนย์ 0, ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการปลูกป่าเลยคะ่ะว่า เป็นไปได้ที่เราจะมีการจัดสรรภาวะป่าประเภทไหนที่เราต้องการปลูกใหม่ทุกๆ15าปีอันเป็นไปได้ว่าเกิดการใช้ประโยชน์ในเมื่อเมื่อครบอายุ15ปีก็เหมือนเวรคืนป่าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากได้ป่าหนุ่มสาวแต่ว่ามันจะมีวิธีการว่าสลับตัดเปลี่ยนนะคะไม่ได้ทําให้เขาทําลายฐานทั้งหมดแต่เราจะมีการสลับตับเปลี่ยนในเชิงพื้นที่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครบดีลแล้วเราก็จะมีการปลูกใหม่ เพราะว่าเราต้องการการแอบซอบคาร์บอนที่มากการที่เรามีพืชหนุ่มสาวในวัยตอนนี้ร,รู้สึกว่าโตสมบูรณ์น่าจะใช้เวลา6ปีอะ6ถึง15เนี่ยอายุตรงเนี้ยคาร์บอนดูดเต็มๆนั้นเราอยากจะได้ประเภทของป่าต่างๆเนี่ยเรามีรายงานด้วยค่ะว่าป่าประเภทไหนดูดซับกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ต่อตันต่อไร่คราวนี้เราก็วางแผนง่ายแล้วค่ะว่าถ้าทุกๆ15ปีจะมีการเทิร์นโอเวอร์ป่าอ่า ป่าใหม่ที่จะปลูกเนี่ยเราอยากจะใช้พันไม้ประเภทไหนเป็นต้นค่ะัน้นตรงนี้เป็นองค์ความรู้นะคะว่าเราไม่ต้องการให้ทาแบบฟื้นฟูแบบเดิมๆที่แบบเดิมๆแล้วทําไม่ถูกเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเช่นเราก็ใช้วิธี CSR กันมาหลาย10ปีเนาะก็ไปปลูกไปปลูกป่าชายเลนซ้ําที่เดิมเช่นใช้ชพืชเชิงเดี่ยวจากโกงกลางก็อยู่นั่นแหละซ้ํำกงกลางจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยความทึบของพื้นที่อะคะ่ะ ทำให้นกอะ่ะไม่สามารถแลนดิ้งคือบินมาหากินที่ป่าชายเลนได้เพราะว่ากรมกลางมันแน่นเกินน้องปลาตีนหรือว่าหอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีขึ้นมาเนี่ยเจอแต่รากไม้เฉะนั้นความแน่นเกินไปของการไม่รู้ในการปลูกน่ะในเชิงปริมาณเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้การฟื้นฟูมันเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจะมีการทําการสอนนะคะว่าถ้าจะต้องทําการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยวิถีธรรมชาติ ภาษาอังกฤษเรียกว่า nature-based solution s อันนี้คำนี้เป็นเป็ไฮไลท์ของงานคะ่ะการฟื้นฟูด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยจะมีการผสมผสานอย่างไรเช่นถ้าเราบอกว่า nature-based solution ของการปลูกฝ่าไทยเลนก็ต้องไปดูว่าตรงนั้นน้ำมันเค็มแค่ไหนจะเอาสแสมไปผสมกงกลางสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับนกอพยพมาทำแลนดิ้งมาหากินพอนกมาหากินเขาก็มีปล่อยมูลนกใช่ไหมคะมันก็จะเป็น อาหารต่อไปของปลาของหอยของกุ้งและหลังจากนั้นปูก็จะกลับคืนืนมาการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะหรือว่าการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนน่ะมันจะเกิดความอุดมที่เป็นความสมบูรณ์มากกว่าการไปแค่ทำ csr เปิดปลูกพืชเชิงเดี่ยวฉันกล่าว่า compact ก็เลยจะเน้นตรงนี้ค่ะว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะปรับปรุงคุณภาพให้มันได้ขึ้นมาได้อย่างไรฉันการฟื้นฟู วิถีธรรมชาติเนเจอร์เบสโซลูชันจะเป็นการปรับปรุงเชิงคุณภาพให้ค่ะเราทำทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลค่ะส่วนเป้านนหมาย<ร>าปีนี้เราเน้นการฟื้นฟูใช่ไหมคะไอแนวแนวคิดในการประชุมเน้นการฟื้นฟูใช่ไหมคะค่ะคือมีเป้าหมายหลักอยู่คือเป้าหมายหลักเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยมองเรื่องการปกป้องคุ้มครองคำว่าปกป้องอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปลงทุนฟืนฟ้นฟูทางวิทยาศาสตร์ ปกป้องแค่ไม่ไปตัดป่ามันเรียกว่าไม่ทําลายแต่การคุ้มครองพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งป่าชุมชนป่าเสื่อมทรงป่าอนุรักษ์ประเทศไทยเรามีประมาณ3ป่านะไม่รวมป่าเศรษฐกิจอันที่ถูกถูกการคุ้มครองอยู่แล้วเดิมอะถ้ามันเสื่อมอันเนี้ยต้องฟื้นนึกออกไหมพี่บูคือถ้ามันเสื่อมมันต้องเข้าไปฟื้นฟูแต่ถ้าเขาไม่เสื่อมเช่นเขาเป็นป่าชุมชนอันเนี้ยก็อยู่อย่างสงบด้วยกันได้แค่คุ้มครองกันอยู่ นนั้นการเข้าไปทำมาหากินเมื่อปี2562อ่ะรัฐบาลเพื่อออกพรบใช่ไหมคนสามารถไปหาหน่อไม้ป่าได้คนอยู่กับป่าอาศัยพึ่งพากันได้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้คนที่อยู่แนวป่าเนี่ยไม่ไปทางป่าแต่ว่ารักที่จะดูแลป่าเพราะเขาเองหากินไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เนี่ยกินอยู่กับป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเองจะช่วยปกป้องมันได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นพรบรที่ขึ้นมา เราก็นับได้นะคะว่าพื้นที่บางอัน,นสามารถเคลมป่าชุมชนให้เป็นป่าคุ้มครองได้ทีนี้เป้าหมายของประเทศเนี่ยเราอยากจะให้มีการปกป้องคุ้มครองเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้เป้าหมายของโลกเนี่ยที่จะมีการประชุมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า high ambition coalition for nature and people เนี่ยกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆที่เขาจะมีการร่วมลงนามเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อต้นเดือนตุลาคมนะคะ ทางประเทศไทยอ่ะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมีการประชุมของคณะกรรมการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพหรือพี่ไม่ได้ช่องแชทเนาะชื่อการประชุมกลุ่มเ e นี่ยค่ะ High Ambition Coalition HAC เนี่ยเขามีการหารหือครั้งแรกของไทยค่ะแล้วรัฐบาลไทยอ่ะก็ออกมาประกาศจุดยืนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นไทมิ่งเดียวกันเลยนะว่าช่วงเนี้ย Google Compact ก็เลยบอกว่าเราต้องแสดงให้เห็นค่ะว่า ศักยภาพของไทยในการอนุรักษ์และก็บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมันต้องมุ่งเป้าเดียวกันของโลกซึ่งมุ่งเป้าเดียวกันของโลกเขาเรียกว่าเป้า30คูณ30 <c oughs> คือความมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายเนี่ยสาคูณ 30, 30คือการที่จะฟื้นฟูบกและทะเลอย่างน้อย30ภายในปี2030เอาตรงนี้ก่อนนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทำในในวาระที่โลกจะไปเนี่ยคือประเทศไทยอ่ะจะต้องไปลงนามด้วย ซึ่งล่าสุดเนี่ยที่หาลือกับทางกลุ่มเจรจาอนุสัญญานะคะว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการให้คำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายโลกตรงนี้ด้วยค่ะฟอรัมโกลบอลคอมเพลเราจัดก่อนที่จะมีพิธีลงนามเดือนหนึ่งทีนี้เราก็เลยไปพยายามหาดูค่ะว่าเป้าหมายหลักของไทยมี3อย่างอันแรกคือข้อที่หนึ่งคือการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทั้งบกและทั้งทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละสาของพื้นที่ของของโลกนะคะ ภายในปี2030ตอนนี้บกไทยอยู่ที่ร้อยละยี่สิบยังขาดอีกสิเปอร์เซ็นส่วนทะเลไทยยังอยู่แค่5้เปอร์เซ็นยังขาดอยู่อีกเยอะถึงจะไปที่30มเปอร์เซ็นได้แนวทางที่สองคือเป้าหมายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานเมื่อกี้วิให้คีย์เวิร์ดว่า nature based solution คำนี้จะใช้เยอะนะคะนับจากนี้ไป จะเป็นคําที่จะบอกเลยว่าการแก้ไขธรรมชาติปัญหาเนี่ยไม่ใช่เอาวิชาวิชาทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะวิศวกรรมมาใช้อย่างเดียวหรือถ้าเกิดต้องการแก้ปัญหาน้ําท่วมการกัดซาะชายฝั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่การสร้างเขื่อนการสร้างฝายอีกต่อไปแล้วนะทําอย่างไรให้ธรรมชาติอะ่ะเขามาดูแลกันละกันอย่างเช่นการไประดมปลูกป่าให้เหมาะสมให้มีคุณภาพของป่าชายเลนจะช่วยป้องกันการการกัดซาะของชายฝั่งแล้วก็การ เขาเรียกว่าน้ําที่ที่จะท่วมเข้ามาที่ชายฝั่งเป็นต้นค่ะแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการดําเนินง,งานค่ะว่าเราจะมีกรอบของการทํางานตามแผนโรดแมพความหลากหลายทางชีวภาพของโลกได้อย่างไรทีนี้พอ Global Compact เรามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเจมีเวนต์นะคะเราก็มีการหารือประเด็นเหลา่านี้กับทางกระทรวงทรัพย์มาก่อนแล้วช่วงเดือนตุลาเราก็เลยทราบเลยค่ะว่าเมื่อเราจัดฟอรัมใหญ่วันที่2พฤศจิกาเนี่ยค่ะ จะเป็นการเคาะเหมือนเคาะระคังบอกอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความคิดที่จะมุ่งสู่การแห่งคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะนี่คือทิศทางที่เราจะต้องไปแล้วนะตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังร่างอ,อ,อยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตรงนี้อยู่ะคะ่ะเพราะนั้นเอกชนไทยก็เป็นผู้เริ่มทิศทางนี้อันนี้ขอเคลมแบบเคลมตัวเองก่อนนะยังไม่มีใครบอกเราว่าเราทําได้นะ <laughs> เพราะยังไม่ถึง ทีนี้วันที่สองไปก็ได้พิมพ์ในห้องแชทว่าไทยเอกชนไทยอะค่ะเริ่มมีความคิดที่จะมุ่งสู่การเห็นคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ละแล้วเราก็เห็นด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีทิศทางของข้อเสนอเป้าหมาย30มสคูณสาในร่างยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งร่างยุทธศาสตร์นี้จะเป็นอนุสัญญาค่ะว่าด้วยความหลากหลายทางชีวาภาพของสหประชาชาติเราก็เลยเป็นพันธมิตรกันนะคะกับการจัดงานนี้กับทาง UN i อ t น Thailand แลนด์ก็คือสหประชาชาติประจําประเทศไทยซึ่งจะ,จะต้องออดพเป้าหมายเนี้ย เข้ามาสู่ภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจทไทยให้ได้ค่ะซึ่งแนวทางสําคัญในการจัดงานตรงนี้นอกเหนือจากภาษาดําเนินที่เราใช้เรื่องของการจัดเก็บคาร์บอนนะเรายังช่วยอย่างอื่นๆอ,อีกเช่นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในอนาคตหรือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เมื่อกี้บอกเนาะพุ่มฟูนผล,ผลผลิตทางด้านการเกษตรทางการประมงเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วมันก็สามารถทําให้การท่องเที่ยวอะค่ะประเทศไทยเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่ ที่ปุย๋ยเองยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปบอกใครนะเรื่องของเศรษฐกิจก็คือการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะพี่บูคือตอนนี้ปุย๋ยกำลังหานะักวิจัยที่จะทําว่า value ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่ r า i แต่ก่อนเวลาเราวัด social impact ใช่ป่ะเราวัดเป็น sroi เนาะ social return of investment มันก็คือเงินนะ่ะคือสุดท้ายคนก็เห็นแต่เงินตัวเลขอ่ะว่า net present value ถ้าปุย๋ยมองว่าไอ้เป้าเมื่อกี้มันปี30ใช่ป่ะจ๊ะ2030 ถอยกลับมาะปัจจุบัน2022อะอีก8ปีอะถ้านักธุรกิจลงทุนร้อยล้านอะ value ของความหลกกากหลายทางชีวภาพอมันคือกี่ล้านแต่บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่บูคือเวลาที่เราจะไปเนี่ยมันเหมือนเราเป็นทูตท,ทางสิ่งแวดล้อมอะเราต้องมองว่าค่านิยมไม่ใช่เงินประเทศไหนหรอที่จะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกปี2030เรามาแข่งกันไหมกับสวีเดนฟินแลนด์สวิสเขามีแตลป่าสนใช่ปะจ๊ะแต่เราอะ มีป่าหลากหลายพันธุ์เราสามารถไปพายเรือคายักที่ป่าโกงการได้ซึ่งมีแค่ประเทศไทยนะมีอีกนะหญ้าทะเลพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าทะเลในโลกอะฮอตสปอตคือประเทศไทยและอินโดนีเซียนะมันอยู่แค่แถบนี้บางเรื่องอะค่ะเราควรจะดีแคลว่าประเทศไทยอะต้องขอบคุณพระสยามเทวาธิราชเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เส้นศูนย์สูตรที่ใกล้ท็อปปิคอลแอเรียเราสามารถฟื้นธรรมชาติได้ดีและธรรมชาติฟื้นได้ไวใช่ไหมอยเหมือนโครงการช่างหัวมันอะ ทิ้งหัวมันไว้สองอาทิตย์มันขึ้นงอกอะแต่ถ้าเป็นฟินแลนด์สซิเดนเวีดเดียน,ดเ,ดยนเขาทําอย่างนี้ไม่ได้เราะฉะนั้นถ้ามองแบลูนี้ขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปทางหลักเศรษฐศาสตร์ว่ากําลังหานักวิจัยอยู่นะคะที่จะมาเขียนแผนแม่บทว่าที่เราต้องการไปต่อเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์เนี่ยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่จะไปโคกับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะวัดคุณค่า,ค,ค,าคุณไม่รู้จะเรียกว่าอะไรค่านิยมปะคุณค่า ของสิ่งที่เรามีในปี2030ภาพว่าเราเคลมว่าเราเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยที่สุดเนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะจ๊ะใช่ไหมเราสามารถให้ทักท่องเที่ยวกลับมาได้ปีละ40ล้านคนดีไหมทําให้พือเศรษฐกิจกลับมามังคุดท,ทุเรียนเนี่ยมันไม่ต้องใช้สารเคมีมันลดการใช้ปุ๋ยอ่าเพราะอะไรเพราะเรามีพืชบํารุงดินเพราะเรามีมาลงมาแมลงมาช่วยพ้พันธุ์เกสรเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งพานําเข้า สารเคมีจากต่างประเทศเทิร์นาเาวเป็น GDP ได้นะคะตรงนั้นว่ามันเกิดโดเมสติกเพราะเราใช้ภายในประเทศใช่ปะเราเป็นโดเมสติกอินคัมที่เกิดจากเจเนเรตบายโดเมสติกได้เพราะฉะนั้นการที่เราลดการสูญเสียทุนทางการค้าจากการนําเข้าสารเคมีอย่างงี้มันก็เป็นมูลค่าเพิ่มฉะนั้นคุณค่ามีทั้ง2แบบท,ทั้งค่านิยมที่เกิดจากความสวยงามความท่องเที่ยวเฉะนั้นเอาเอาตรงๆนะนายทุนนะนักท่องเที่ยวปีๆหนึ่งเขาทำธุรกิจ แล้วคิดดูเขาก็มีเวลาค่ะเทคเวอเคชั่นไปท่องเที่ยวปรากฏว่าไปไหนก็ไปทะเลไปอ่าวไปไปภูเขาไปเที่ยวหรูหรานักท่องเที่ยวเองนักลงทุนเองอ่ะเขาก็เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะเป็นเพรสเชอร์สิ่งที่เขาเห็นน่ะมันมีมูลค่าทางจิตใจเวลาที่เขาเครียดจากการงานเขาก็อยากจะไปผ่อนคลายการที่เขาเข้าไปสู่ต้นไม้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไปอยู่ริมทาน่ะเท่าไหร่เขาก็จ่าย เพื่อที่จะมีเวลาที่จะผ่อนคลายและค่อยกลับมาทําธุรกิจต่องนั้นสิ่งที่เรามีเหล่านี้ค่ะนอกเหนือไปจากการวัดผลการเติบโตทางธุรกิจเนาะ Global Compact ก,ก็อยากเสนอค่ะว่าเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่มากกว่าตัวเงินและเราจะไม่ได้ทำแบบแพทเทิร์นเดิมๆของ SROI ด้วยนะมันต้องมีการตีความของมูลค่าตรงนี้ซึ่งเราพูดเองไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเราโม เราก็เลยให้นักวิทยาศาสตร์กับนักเศรษฐศาสตร์ช่วยกันหาวิธีการทําตัววัดตัวแอคเคาท์ตรงนี้อยู่นะคะว่าจะวัดยังไงซึ่งใน Global Compact เนี่ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคนเดียวเราเป็นติ้งแตงก็จริงอะแต่เราเอาเพื่อนนะคะที่เป็นเอ็กซ์ปมาพูดให้ฟังซึ่งเมื่อกี้ที่ที่เกินตอนแรกที่เล่าให้พี่พ่ลาฟังว่าเราจะพาร์ตเนอร์กับกลตต์แคปิตอลมาเก็ตธนาคารก็จริงแต่กลุ่มเนี้ยก็ไม่ใช่คนรู้ตัวชี้วัดนะ ฝั่งที่คนรู้ว่าจะมาจากทางสหงประชาช,ชาติอ่าคนที่ทําโครงการของเราอะ่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักวิชาการก็ต้องอ้างอิงของยูเนแะค่ะ UNEP ซึ่งในเวทีฟอรัมช่วงบ่ายอันนี้ต้องแอบแอบเล่าให้ฟังว่าเราจะมีเวทีเสวนาที่มอนเตเลเตอร์มาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆจาก UNEP แล้วจะมาดึงความเข้าใจตรงนี้คะ่ะเพื่อเปลี่ยนมุมมองออกมาให้ได้ว่า เราจะปรับเปลี่ยนมุมมองร่างความคิดนะว่าด้านการบริหารจัดการความหลากหลายมางชีวภาพเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างที่เป็นคุณค่าและมูล,ลค่าเพิ่มค่ะพื้ปุ๋ยคะเมื่อกี้พูดถึงประเด็นที่บอกว่ามันเหมือนกับต้องสร้างองค์ความรู้เยอะมากในการที่จะไปให้ภาคเอกชนคนที่จะทําเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยคะ่ะเข้าใจเรื่องของความถูกต้องของการฟื้นฟูแบบว่าธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะทํายังไงอะคะการสื่อสารหรือว่าอะไรยังไม่เข้าใจตรงนั้นว่ามันจะยังไงดี มันมันต้องมีการวิเคราะห์มาจากคนที่รู้จริงซึ่งเราก็จะมีการใช้ข้อมูลอ้างอิงให้อะคะ่ะอย่างเช่นเราจะมีการศึกษาล่าสุดเดีย๋ยวขออ,อ่านอ่านอ่านรายงานให้ฟังว่าเขาจะมีการเลือกพื้นที่ที่มีความสําคัญเช่นถ้าบอกว่า้อยละ30มเนี่ยมันจะสามารถกักเก็บปริมาณคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยของไทยนะหรือไปดูรายงานมาว่าเป็นป่าชนิดหนึ่สมมติว่ามี1ิประเภทป่าเต็ลงลังป่าพุป่า ป่าไอป่าป่าชายเลนป่าต่างๆเนี่ยมันจะมีประเภทของป่าว่าพื้นที่นี้มันดูดซับกักเก็บคาร์บอนได้กี่ตันต่อได่นั้นมันจะเป็นความรู้ใหม่ค่ะว่าถ้าปุ๋ยมีเงินอยู่แค่ล้านเดียวทําแบบไหนคุ้มสุดปุ๋ยไปลงทะเลดีไหมหรือจะไปไปขึ้นบกหรือว่าถ้าปุ๋ยอาจจะไม่มีตังนะปุ๋ยมีที่ฉันมีที่ของคุณแม่เป็นมรดกตกทอดมาสองไร่ เราอยากช่วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปุ๋ยต้องทายังไงให้ถูกวิธีอันนี้ค่ะมันจะมีแนวทางที่จะเขาเรียกว่าเอามาถ่ายทอดให้ฟังค่ะว่าการอนุรักษ์ในเชิงพื้นที่จะทำอย่างไรได้บ้างซึ่งถ้าเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องมองเรื่องการลงทุนเป็นดูดซับอก,บก,บกบคาร์บอนแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้บอกโมดิเวตให้เขามาทําเป็นคาร์บอนเครดิตนะเราอยากให้เขามาลงทุนการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการรักจริงๆแต่ที่ดีกว่านั้นมันช่วยเก็บกักคาร์บอนเพราะฉะนั้นอน,อนุรักษ์ป่าแบบไหนที่เมื่อกี้บอกได้คาร์บอน มันก็ดูคุณค่ามากกว่าอันนี้โดยปริยายนะคะมันก็เป็นอันนึงที่ควรจะรู้ซึ่งเรามีรายงานพวกนี้อยู่อย่างนี้นะคะส่วนเรื่องของการทํารายงานทางเศรษฐกิจเนี่ยพอดีวก็จะไปดูของตัวของ global ค่ะว่ากรอบดําเนินงานทุกวันนี้เนี่ยพื้นที่ป่าบกเนี่ยเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในโลกทุกอย่างเนี่ยมันมีการวัดเป็นเชิงพื้นที่เป็น area base เมื่อกี้ที่บอกว่าเป้าหมาย30มันต้องมีที่มาใช่ปะเพราะทุกวันนี้มันไม่ถึง แล้วโลกเราอะตอนนี้มันมีอยู่แค่เท่าไหร่ซึ่งโดยเฉลี่ยนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณแค่15%ของการอนุรักษ์ยังมีแกลบอยู่อีกครึ่งหนึ่งก็คืออีก15%อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าแล้วเราจะปิดแกลบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสในการฟื้นฟูเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างแล้วในโลกเนี้ยขอย้อนกลับมานะพื้นที่จะจะฟื้นฟูอะมันไม่ใช่ขั้วโลกมันต้องเป็นตรงและติจูดบ้านเรานี่แหละที่มันจะฟื้นออกมาได้ด้วยธรรมชาติของธรรมชาติกันเอง อางี้ถ้าไปฟื้นฟคูความหลากหลายเนี่ยถามว่าอินดิเคเตอร์เขาจะมีตัววัดใช่ไหมจ๊ะเรื่องของอ global biodiversity index เนี่ยทางทางา้งภาคประเทศเหนือเหนือเนี่ยความหลากหลายเขาคะแนนเขาน้อยมากอยู่แล้วอะ่ะเน,นั้นเขาฟื้นเท่าไหร่มันไม่ขึ้นเพราะมันมีแต่ป่าสนมันมีแต,มมแต,มมแต่มันมีแต่หิมะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาที่เส้นบริเวณบ้านเราบวกลบประมาณ15ละิจูดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันฟื้นฟูได้ทวีคูณ การที่เราเอาเงินมาลงทุนเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องของการลดการปลดกานเงินกก็คือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแทนเฟอร์ Transfer, กับเงินมาลงทุนถ้าเงินมาลงทุนวงเล็บลงทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อกี้เราบอกว่าเราได้คาร์บอนแล้วนะไอ้ปลูกป่าแบบนี้ได้คาร์บอนเท่าไหร่ก็เอานะแต่ที่เบิ้ลสองที่เบิร์บอกว่าได้ความหลากหลายาชีวภาพอ่ะมันไม่มีใครมีเท่าพื้นที่บ้านเราไงสิ่งที่เราได้แล้วเราไปเคลมให้กับโลกอ่ะเราอ่ะฟื้นความหลากหลายให้กับโลก สายพันธ์มแมลงเรามีเยอะกว่า,มาแมลงทางซงคั่วโลกเหนือไม่มีนะจ๊ะแต่มแมลงในพื้นที่เรามีหั้นการอนุรักษ์ใเชิญสายพันธุ์เชิญสปีชีส์คือหน่วยวัดนะ่ะต้องให้นักวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์มาพูดเนาะหรืออาจจะพูดไม่เป็นอ่หน่วยวัดเอาที่ปุ๋ยพูดได้ที่เข้าใจที่สุดก็เรื่องของอินเด็กซ์ของทะเลละกันไอความหลากหลายทางชีวภาพก็จะวัดได้เป็นหน่วยนับที่มีเป้ารองเป็นเป้าย่อยเช่นโอเชียนเฮลท์อินเด็กซ์ ตัวอินเด็กของโอเชียนมันอาจจะนับได้ตั้งแต่สายพันธุ์สัตว์ที่เขาไอดีนติฟายมาเท่าไหร่สิบสายพันธุ์ใช่ปะว่าไอ,อ้น้องๆพวกนี้เนี่ยฉลามประเภทไหนที่เขากงการเพิ่มปริมาณเต่าก็เป็นเต่าตะนุท้าอยู่ในพื้นที่ไทยเสือถ้าเป็นฝั่งบกก็ต้องเป็นเสือโครง่งอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะนี่ตัวอินเด็กเหล่านี้ถ้าเป็นโอเชียนเฮลท์อินเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะคอนทิบิวได้อย่างไงในประเทศไทยตอนนี้คะแนน Health Index ของทะเลไทยอยู่ที่72 อย่างงี้ค่ะเราจะไปที่เจ็ดสิบห้าอ่าน,นี่คือเป้าเนาะการที่จะไปที่เจ็ดสิบห้าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเราต้องการปกป้องคุ้มครองอันดับแรกคือปกป้องทะเลห้ามไม่ให้มีขยะพลาสติกเพิ่มเราก็ต้องลดปริมาณขยะพลาสติกลงร้อยละเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้ปิดตุ๊ก,กตาเฉยนะจ๊ะว่าสมมติว่าเขาจะลดปริมาณขยะได้ปีต่อปีร้อยละเท่าไหร่เฉะนั้นมันก็จะเป็นการคลีนอัพทะเลได้อันที่สองคือพอทะเลเนี่ยเข้าเข้าสู่สมดุลในความสมบูรณ์ของความสะอาดละ พลาสติกมันลดลงขยะลดลงเนี่ยมันจะกลายเป็นจํานวนพืชพ,พันธุ์ที่มันฟื้นคืนกลับมาจากการปิดทะเลปิดอ่าวซึ่งฉลามน่ะปีนี้เพิ่มขึ้นสองร้อยสามร้อยตัวเห็นลูกฉลามเนาะเต่าน,นี้เป็นพันตัวเลยที่มันฟักไข่ขึ้นมาช่วงหยุดโควิดไปสามปีอ่ะสองพันสิบยี่สบยีิบเอ็ดยี่ิบสองอ่ะสามปีนี้ตรง 10, 20, 21, อนินดิเคเตอร์ตรงนี้ค่ะก็จะบอกได้ว่าเชิงพื้นที่ในการอ่างเมื่อกี้ที่บอกแอเรียเบสเนี่ย พื้นบก30พื้นทะเล30มเนี่ยมันจะเป็นหน่วยนับค่ะว่าแล้วเราสามารถปกป้องของเขาเนี่ยแล้วเขาสามารถฟื้นคืนกลับมาได้เท่าไหร่จะสุดท้ายเชิงเศรษฐกิจเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นมูลค่าค่ะว่าถ้าเราลงทุนในพื้นที่แอ e เบสเมื่อกี้มันจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสิ่ธ์แวดล้อมอ่ะและมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เท่าไหร่เห็นคอรมอมีประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องของให้รัฐวิสาหกิจ ทำเรื่องของเป้าหมายของไอ้พวกเนี้ยค่ะคือกลุ่มที่เขาคอนโทรลได้อ่ะเอาเอาคาร์บอนก่อนนะทุกท่านอาจจะพอคุ้นๆกับเรื่องของการใช้วิธีการรณรงล์งให้ตัดวิสาหกิจเนี่ยจับจองพื้นที่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าก็คือการปลูกป,ป่าภาษาภาษาบ้านๆเนาะแล้วมันได้คาร์บอนเครดิตเพราะว่าตอนนี้ทางกรมป่าไม้เริ่มเข้ามาช่วยในการหาเรียกว่าไยหาพื้นที่ที่เหมาะสมมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะคะว่า ไม่สามารถที่จะปลูกได้ทุกที่นะแต่ว่าทางนักวิจัยเขาเรียกว่านักวิชาการป่าไม้ค่ะท่านก็ให้ให้คําแนะนํามาแล้วว่าพื้นนี้อ่หมายถึงแผ่นดินพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีประเภทพันธุ์ไม้อะไรได้บ้างก็เริ่มจับคู่กันละค่ะแต่ที่เห็นอย่างกรมกรมทรัพยาบคุณปุ๋ยเขาไปประกาศให้แบบว่าเอกชนอมาประมูลพื้นที่ที่จะปลูกป่ากรงกลางอะ่ะที่เห็นมีบางบริษัทอ่ะอย่างของ อะไรนะั้นดิสโตอะเข้าไปประมูลแบบปลูกเป็นหมื่นไร่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาคาร์บอนนะคะที่จะขายคาร์บอนประมาณนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่าก,กงกลางไทยกับย่าทะเลไทยอะจริงๆที่สมบูรณ์ได้มีแค่สี่หมื่นกว่าไร่อืมแล้วการปลูกต่อปีได้แค่หมื่นไร่ต่อปีคือก็ดีกว่าไม่ทานะพี่คือเราอยากได้เงินอ่ามาช่วยแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยห้ามมาเก็บเกี่ยวห้ามมาเอาคืนนะเช่นถ้าคุณลงไปถึงระดับปลูกกงกลางแล้วลงไปในทะเลคือย่าทะเลอะ สิ่งที่มีเยอะทะเลเนี่ยคนกินไม่ได้มีแต่พายุที่เอามากินกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นมันก็ดีซึ่งตอนนี้บรเห็นรายชื่ออยู่แค่1 1บริษัททีนี้พอกลับไปกลับไปดูก็ก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นเลยเป็นบริษัทที่เราก็รู้จักกันทางนั้นเลยซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าเขารู้ตัวก่อนที่จะเร่งหาที่ดูดซับกักเก็บเนื่องด้วยถ้าเขาประกาศเมื่อกี้ย้อนกลับไปคาร์บอนนิวเทรใช่ป่ะจา๊ะแล้วก็ต้องอเน็ตซีโร่ใช่ป่ะ เขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางคาร์บอนนูโทรมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องผลิตแต่กักเก็บคาร์บอนเพื่อชดเชยตัวเองอะ่ะมันต้องหาถ้าไม่ตองมันหมดพืด้นที่พื้นที่ไทยอะ่ะได้มากสุดร้อยยี่สิบล้านตันคาร์บอนอันนี้คำนวณแล้วนะปลูกปลูกมันหมดแล้วนะบนบกชายเลนเนี่ยได้แค่ร้อยยี่สิบตันคาร์บอนล้านตันคาร์บอนใครใจไม่อยากได้ในเมื่อมันได้ทั้ง ขาเรียกว่าอะไรคะการทาดีะนะก็ปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็ได้คาร์บอนกลับบ้านเนี่ยทําไมจะไม่ทำฮันพื้นที่เหล่านั้นะ่ะมันจึงเป็นโอกาสที่จะต้องเขาเรียกว่าไปหามาทาซะเราก็ไม่ได้อยากว่าเขาได้สัมปทานหรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นการยอมรับเขาว่าการจัดการพื้นที่อะมันเลยต้องชิมกันแต่สิ่งที่ global c a m p a i g เสนอวันนี้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องของการจัดสรรพื้นที่ใครมีอปุ๋ยมีวรดกแม่ให้มาสองสองไร่ ก็ต้องบอกแล้วปุ๋ก็ต้องอยากทําให้มันดีใช่ป่ะแทนที่เราจะไปปลูกแต่ต้นเดียวแม่บอกไปปลูกไปปลูกไปนี่ก้ามปูนะลูกแม่บอกแม่จะปลูกก้ามปูอย่างเดียวเพราะว่าใบก้ามปูมันเป็นปุ๋ยอาไปขายได้เราก็บอกแม่ก้ามปูเอาเป็นปุ๋ยไปขายได้กว่าก้ามปูจะโตมันอีกยี่สิบปีแม่กับลูกไม่อยู่แล้วมั้งไอ้ก้ามปูสองไร่ของแม่เนี่ยปลูกให้ขายแม่ก็บอกว่าแก่ๆเนี่ยจะเอาใบก้ามปูไปทาอะไรปุ๋ยหมักใช่ป่ะ แล้วก็ไปขายได้กําไรแต่ลูกอ่ะคือเรานี่แหละก็ะเลยบอกแม่ว่าไม่เอาเราอยากปลูกหลายๆชนิดไม่อยากจะให้ที่ของแม่เนี่ยเป็นมรดกแล้วมีต้นไม้อยู่อยู่ชนิดเดียวไอ้ความรู้อย่างเนี้ยมันต้องเกิดไงนี่ขนาดเรารู้ยังเถียงกับแม่อยู่เลยนั้นเราอยากให้ทุกคนเข้าใจอ่ะถ้าถ้าถ้าข่าวออกไปแล้วแบบทุกคนรู้ว่าอ๋อการทําให้มันแบบเป็นปา่าแบบรวมๆธรรมชาติแล้วมันมีคุณภาพเนี่ยมันได้สองเด้ง คาร์บอนได้อยู่แล้วนะจะทำยังไงอ่ะให้มันมีนกมีมแมลงมาอยู่ในสวนเราด้วยไอป่าสองไร่ของเราอะค่ะมันจะเพิ่มทวีคูณของของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะเป็นที่อยอมรับในนวาอนาคตมันก็จะมีนกม,มามีกบม,ม,ม,มีเกียดมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีที่คิดค่ะว่านั้นมาร่วมกันลงทุนที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทำไมเกาหลีใต้เขาฟื้นฟูคลองก่อนเลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตอนที่เราเป็น สิบห้าปีที่แล้วอ่ะเขามีการเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วคนที่เขามาฟื้นอ่ะทําให้เป็นกรีนอ่ะคนแรกนะ<ม>เขาทําเรื่องคลองก่อนไอเมืองโซอ่ะคลองมันเป็นน้ําเน่าแล้วเขาก็เปลี่ยนไอยกระดับทางด่วนอ่ะให้มันไปเหนือคลองให้มันไปไกลๆคลองอะแล้วก็ให้พื้นที่ตรงคลองอ่ะเป็นสวนสาธารณะแล้วเอารถที่มันวิ่งอ่ะอย่าไปวิ่งชนคลองให้รถไปวิ่งอะไร<ม>เขาไปทำไออินฟราสเตรเจอร์ทางด่วนข้างนอกอ่ะ<ม>ต่อมาไต้หวัน ไต้หวันก็ฟื้นอา่าวหนองคลองบึงอะไต้หวันมันเป็นประเทศที่มีมีภูเขาเยอะแล้วมันก็เลยมีที่ราบที่มันเป็นหนองคลองบึงเยอะเขาทําอะไรเขาทําหนองคลองบึงให้เป็นลานจักรยานให้เป็นเหมือนที่ที่ขับรถขี่รถจักรยานนะคะเขาก็ไปปรับปรุงให้เป็นไบโอเดเวอร์ซิตี้ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ให้พื้นที่ของอคลองที่อยู่ในเมืองอะคะ่ะเป็นสวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองที่ไต้หวัน ล่าสุด5ปีที่แล้วสิงคโปร์กรีนแพน5ปีเองนะถ้าย้อนกลับไป<ม>พี่เห็นเลยปี2017ันสิเจถึงสองพงเพิ่งจะทำไอไบโอการ์เด้นเขา่าไอน้ำตกเทียมอะแล้วเขาก็มีบอตานิคอลการ์เด้นสอันเป็นซายน์พาร์กก็เพิ่งขึ้นใช่ไหมนี่คือ<ม>รัฐบาลเพิ่งประกาศที่จะอินเตเกรตตัวเนเจอร์เบสโซลูชันเข้ามาค่ะสิงคโปร์ <Singapore S 2> ประกาศเลยว่าเขาจะเอา พื้นที่1ในสาะของสิงคโปร์เป็นเป็น,เป,นเป็นสีเขียว่ะนั้นตึกใหม่ที่สร้างเป็นภาพบังคับว่าต้องเอาต้นไม้ปลูกแนวตั้งเพราะต้องคืนพื้นที่สีเขียวให้สิงคโปร์ g c n t Forum 2022จัดขึ้นณนศะูนย์ประชุมสาป,ประชาชาติตามรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืนโดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายวราวฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุภชัยเชียรบวนนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมเพกซ์แห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการผู้บริหารเครือเจริญโภคภันฑ์นางกีตาทรับ,บราวานผู้ประสานงานสหป,ประชาชาติประจำประเทศไทยและผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ g c n t Forum 2 0 2 2ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า อย่าลืมกด subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการ Podcast ความยั่งยืน Thai Publica Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ Thai Publica